รายงานนะคะจาก AFP ค่ะว่าเครื่องบินโจมตี F-22 ของสหรัฐได้มีการยิงขีปนาวุธโจมตีวัตถุต้องสงสัยขณะลอยอยู่เหนือมณฑลยูคอนของแคนาดาร่วงตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นภายใต้ความร่วมมือด้านการป้องกันอวกาศระหว่างสหรัฐกับแคนาดาค่ะโดยทรูโดได้ทวิตข้อความว่าวัตถุลึกลับลำหนึ่งถูกพบลอยอยู่เหนือน่านฟ้าแคนาดากองบัญชาการป้องกันการบินและอวกาศอเมริกาเหนือหรือโนรัสจึงได้ส่งเครื่องบินโจมตีของแคนาดาและสหรัฐบินขึ้นไปประกบแต่เครื่องบินของสหรัฐประสบความสำเร็จในการยิงวัตถุดังกล่าวซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเป็นความเห็นชอบร่วมกันระหว่างทรูโดและประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ยืนยันจะปกป้องอธิปไตยร่วมกันการยิงวัตถุต้องสงสัยทั้ง2ครั้งเหนือแคนาดาและรัฐอลาสก้าของสหรัฐนะคะก็มีขึ้นหลังจากเครื่องบินรบสหรัฐได้ยิงบอลลูนสอดแนมจีนตกทะเลไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับจีนค่ะที่ยังคงยืนยันว่าบอลลูนเป็นของพลเรือนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิจัยด้านภูมิอากาศอย่างไรก็ตามสหรัฐอ้างว่าบอลลูนดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของฝูงบอลลูนสอดแนมจีนที่ถูกส่งกระจายไปทั่ว5ทวีปของโลกอย่างไรก็ตามวัตถุต้องสงสัย2ลำที่ถูกยิงตกล่าสุดยังไม่มีการระบุว่าเป็นอะไรและเป็นของใครค่ะ